ในวันลอยกระทงนี้ค่ะของจังหวัดสุโขทัยก็จะจัดขบวนอัญเชิญไฟพระเกิกนะคะแล้วก็พระประทีพระราชทานลงลอยในปฐมเลิกซึ่งเป็นพระเลิกและพระประทีพระราชทานมีความหมายอย่างไรวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะไฟพระเกิกคือไฟที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์เพื่อนําไปประกอบพระราชพิธีและพิธีต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลการใช้ไฟพระเกิกในประเพณีพิธีกรรม ปรากฏในรูปแบบของใยพระราชทานเพื่อนำไปจุดพระประทีปพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อลอยเป็นปฐมฤกษ์และความเป็นสิริมงคลเช่นในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัยและงานเทศกาลลอยพระประทีปพระราชทาน12เพลงไทยสกลจังหวัดสกลน,นครเป็นต้นนะคะ ส่วนการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติเมื่อดําเนินการขอไฟพระราชทานไฟพระเลิกเพื่อนําไปใช้ในในการเปิดพิธีการแข่งขันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจุดไฟพระเลิกสำหรับพระราชทานไปเพื่อที่จะประกอบพิธีการเปิดการแข่งขันกีฬาต่างๆนี้ยังคงถือเป็นการปฏิบัติสืบมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันค่ะ ด้านพระประทีพระราชทานนะคะหมายถึงไฟที่มีเปลเวสว่างเป็นเครื่องประกอบพิธีในงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟสําหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์พระราชทานแก่จังหวัดต่างๆนําไปลอยเป็นประถมะเลิกเพื่อความเป็นสิริมงคลประกอบด้วยเครื่องทองน้อยได้แก่ผานพุ่มดอกไม้ขนาดเล็ก3 0 0 0ันพุ่มจากดอกไม้สดหรือพุ่มไม้ที่ทําจากผ้าตาด โดยใช้สีให้สอดคล้องกับสีประจําพระองค์ของพระ,พระมหากษัตริย์พระบรมองค์วงสารวงแต่ละพระองค์ค่ะเชิงทูบหนึ่งเชิงเชิญเทียงหนึ่งเชิงนะคะและพานรอง ถัดลงมาเป็นฐานกระทงรองรับพระประทีปซึ่งประดิษฐ์และตกแต่งเป็นรูปดอกบัวค่ะสำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัยประจำปีนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ได้ส่งพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระมอมพระราชทานไฟพระเลิกและพระปฏีบรวม12พระองค์สำหรับรอยเป็นปฐมเลิกในวันที่15คในวันขึ้น15ค่ําคำเดือน12ซึ่งตรงกับวันอังคารที่8พฤศจิกายน2565นรณตะพังตะกวนอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะ ยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือนะคะสำหรับการจัดงานของจังหวัดสุขโขทัยเป็นแบบนี้เป็นประจำทุกปีค่ะคุณผู้ชม